ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสแม่นกระแสไฟฟ้ากงที่มีการเคลื่อนที่แบบมีทิศของอนุภาคไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าปรากฏขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่แบบมีทิศของอิเล็กตรอนเสรีในโลหะหรือการเคลื่อนที่แบบมีบรรดาอิองบวกและลบในธาตุละลายความเข้มกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟฟ้าบรรจุจำนวนหนึ่งหรือปริมาณไฟฟ้าบรรจุ Q ที่แล่นผ่านเนื้อที่หน้าตัดของวัตถุนำไฟฟ้าในหลายหัวหน่วยเวลาในวัตถุจะมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านปริมาณไฟฟ้าบรรจุที่เคลื่อนที่ผ่านเนื้อที่หน้าตัดของวัตถุนำไฟฟ้าในหลายหัวหน่วยเวลาซึ่งว่าระยะเวลานี้โบแมนเวลาที่ไฟฟ้าปล่อยออกมาแต่เป็นเวลาที่ไฟฟ้าเข้าไปในบ่อไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสดงถึงอำนาจในการกระทบของกระแสไฟฟ้าเพื่อนเอิ้นว่าความเข้มกระแสไฟฟ้าสัญลักษณ์ด้วย I ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ความเข้มกระแสไฟฟ้าเท่ากับไฟฟ้าบรรจุหารให้เวลาบ่อไฟฟ้าบ่อไฟฟ้าแม่นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นการให้พลังงานกับอิเล็กตรอนเสรีเพื่อให้เคลื่อนที่ไปตามอะตอมต่างๆได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบต่างๆเช่นพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานแสงซึ่งบ่อไฟฟ้ามีอยู่2แบบคือบ่อไฟฟ้าแบบแห้งและบ่อไฟฟ้าแบบเปียกบ่อไฟฟ้าแบบแห้งหรือเฮาเอิ้นว่าถ่านไฟสายเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแบ่งออกเป็นเซลล์เปียกซึ่งอยู่ในถ่านไฟสายรุ่นเก่าและเซลล์แห้งซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันบ่อไฟฟ้าแบบเปียกบ่อไฟฟ้าแบบเปียกหรือแบบตื่มน้ำกั้นแล้วนำไปซักไฟเพื่อนำไปใช้งานซึ่งประกอบมีแผ่นธาตุแผ่นขั้นใยแก้วสายไฟน้ำกดหรือน้ำกั้น